สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลชาวไทยเฮนะครับทีมชาติไทยมีแมตช์อุ่นเครื่องถึง4แมตช์ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โพลกิ้งเตรียมลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกและป้องกันแชมป์ AFF ซูซูกิคัพที่จะมีการแข่งขันขึ้นในช่วงปลายปีนี้และทีมชาติไทยชุดยู23ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะโดยเตรียมล่าเหรียญทอง4เกมที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับและศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งล่าสุดนะครับมีรายงานมาว่ามาโน่โพลกิ้งกุนซือของทีมชาติไทยได้เข้าร่วมประชุมกับทางสมาคมฟุตบอลไทยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับซึ่งได้ข้อสรุปว่าทีมชาติไทยจะมีเกมกันอุ่นเครื่องในช่วงเดือนมีนาคมจำนวน4แมตช์ตามโปรแกรม FIFA Dayโดยแบ่งเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นเครื่อง2แมตช์และทีมชาติไทยชุดยู23ปีอุ่นเครื่อง2แมตช์ส่วนจะพบกับทีมชาติไหนนะฮะต้องรอบทสรุปอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทีมชาติเมียนมาได้ส่งเรื่องขอรับแข่งกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งทัพช้างศึกได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากต้องการอุ่นเครื่องกับทีมที่มี FIFA Ranking ที่สูงกว่านะครับโอ้โหก็น่าสงสารเมียนมาอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็อยากจะมีประสบการณ์เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งมากกว่าฟอนเตเร่เตรียมเปิดขายของที่ระลึกของชนาธิปไม่แพงอย่างที่คิดคาวาซากิฟอนเตเร่ต้นสกัดใหม่ของชนาธิปสงกสินในศึกเจลีกเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกประจำตัวนักเตะเคสโทรศัพท์แก้วน้ำราคาเริ่มต้นเพียง471บาทโดยประมาณเว็บไซต์ยามเป็นทางการของสโมสรคาวาซากิฟันเตเร่ทีมชั้นเจลีก2สมัยหลังสุดยังคงรุกเรื่องการตลาดอย่างต่อเนื่องก่อนเปิดฤดูกาลเจลีก2022ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดนะครับก็ได้มีการเตรียมวางจำหน่ายของที่ระลึกประจำตัวนักเตะในเดือนมีนาคมผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมทีนี้สินค้าที่สโมสรจะออกนำมาจำหน่ายก็ประกอบไปด้วย1เคส iPhone ตั้งแต่รุ่น6จนถึงรุ่น13ราคา 2,970 เยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ897บาทรวมภาษีแล้ว2นะครับเคสโทรศัพท์มือถือแบบที่ปิดหน้าจอทำจากหนังเลื่อนเคสเพื่อถ่ายรูปได้ราคาจำนวนอยู่ที่ 3,740 เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ897บาทรวมภาษีแล้ว3แก้วน้ำราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 1,650 เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ471บาทรวมภาษีแล้วนะครับโดยสำหรับชนาธิปสงกสินลงฝึกซ้อมกับคาวาซากิฟันเตเร่ไปตั้งแต่วันที่19มกราคมและมีลุ้นได้ลงสนามในเกมแรกในศึกฟุตบอลถ้วยฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2022พบกับอุบระเรดไดมอนด์แชมป์แอมเปอรอสคัพฤดูกาลก่อนในวันที่12กุมภาพันธ์จากนั้นเกมนัดเปิดสนามในลีกจะดวลกับ FC โตเกียวรังเย่าในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับเมสซี่เผชิญหน้าแข้งดีกีบุนเดสลีกาเยอรมันลีกเอิงฝรั่งเศสวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับคาวาซากิฟันเตเร่ต้นสกัดใหม่ของชนาธิปสงกสินมีคิวลงสนามลุ้นแชมป์แรกพบกับอุระเรดไดมอนด์ในศึกฟูจิแอมเปอรัสซูเปอร์คัพ2022ที่สนามนิสสันสเตเดียมรังเย่าของโยโกมาเอฟมารินอสโดยชนาธิปสงกสินเพย์เมเกอร์กัปตันทีมชาติไทยเจองานหนักอึ้งเลยฮะตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลซะแล้วโดยชนาธิปจะต้องเจอกับบทพิสูจน์รากภัยใต้สีเสื้อคาวาซากิฟันเตเร่เมื่อชนาธิปต้องเผชิญหน้าโดยตรงกลับอิโรกิซากะอิแบ็คขวาดีกีทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรโดยเขาเพิ่งย้ายจากโอลิมปิกมาเซยทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงเวิ้งเศษมาร่วมทีมอุระเรดไดมอนด์ในช่วงเล็กที่2ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยฮิโรกิซากะอินะครับจะยืนประจำการทางฝั่งขวากับอุระเรดไดมอนด์โดยปัจจุบันครับฮิโรกิซากะอิเป็นแบ็คขวาระดับท็อปสุดของวงการญี่ปุ่นเลยนะครับโดยเข้าลงสนามให้กับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไปแล้วกว่า70นัดและที่สำคัญเขาผ่านเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันมาแล้วจากการลงสนามไปทั้งสิ้น92นัดให้กับฮันโนเวอร์ก่อนที่จะย้ายไปลุยในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสลีกสูงสุดของฝรั่งเศสนะครับโดยลงสนามไปมากถึง145แมตช์เวลาลงสนามไปทั้งหมด 11,887 นาทีแล้วก็ทำไปถึง10แอสซิสต์และที่สำคัญเขาลงสนามในฟุตบอลถ้วยของยุโรปอย่างยูโรปาลีกไป17แมตช์และชนาธิปแนวรุกตัวเก่งของเราจะต้องเจอกับงานท้าทายครั้งสำคัญจะผ่านฮิโรกิซากะอิได้หรือไม่หรือว่าฮิโรกิซากะอิจะโดนเจ้าเจปั่นป่วนวันที่12กุมภาพันธ์นี้รู้กันนะจ๊ะ
บทสรุปคัดบอลโลกทีมชาติไทย2เวียดนาม1ใครเจ๋งกว่าไปชมกันในประวัติศาสตร์อาเซียนมีเพียงแค่2ชาติที่สามารถเข้าไปเล่นในรอบที่3ในการคัดบอลโลกเอเชียได้โดยมีเพียงทีมชาติไทยและเวียดนามเท่านั้นการเข้าสู่รอบ3คัดบอลโลกเอเชียในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเวียดนามส่วนทีมชาติไทยเข้าร่วมรอบ3มาแล้ว2ครั้งนะครับทำเอาถูกเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับว่าใครกันแน่ที่ทำผลงานได้ดีกว่ากันในรอบที่3นี้ซึ่งโค้ชปาร์คฮังซอกุนซือของทีมชาติเวียดนามนำทีมแข่งขันในศึกคัดบอลโลกเอเชียรอบ3ปาร์คฮังซอมักจะมีการเปรียบเทียบกับผลงานของทีมชาติไทยอยู่เสมอในการแข่งขันฟุตบอลโลกเอเชียรอบที่3นี้โดยทีมชาติเวียดนามลงสนามไปก่อน7นัดแพ้รวดทั้ง7นัดมี0คะแนนก่อนที่ปาร์คฮังซอจะพาทีมคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จในการพบกับทีมชาติจีนที่มินดินสเตเดียมในแมตช์ที่8ที่ผ่านมาซึ่งเป็น3แต้มประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเวียดนามบนเวทีคัดบอลโลกรอบที่3เอเชียโดยแต้มที่ทำได้สูงสุดในรอบนี้ก็คือ4แต้มที่ทีมชาติไทยทำเอาไว้ในปี2002สรุปผลงานทีมอาเซียนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ในปัจจุบันมีดังนี้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน2ครั้งแข่ง18ชนะ0เสมอ6แพ้12ผลต่างประตูได้11เสีย39ผลต่างลบ28เก็บได้6แต้มเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขัน1สมัยแข่ง8นัดชนะ1เสมอ0แพ้7ผลต่างประตูได้7ลูกเสีย17ผลต่างลบ10มีได้3แต้มนี่คือสถิติทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะครับที่เข้ามาในรอบ3ในการคัดฟุตบอลโลกในโซนเอเชียนะครับเห็นได้ชัดเจนว่านะครับตอนนี้อาเซียนของเราเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับไม่มีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกเลยนะครับก็มีเพียงแค่2ชาติเท่านั้นนะครับเวียดนามกับไทยที่ทำได้ดีที่สุดในโซนอาเซียนนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าใครจะได้ไปก่อนในโซนอาเซียนในศึกฟุตบอลโลกนะครับรอจนแก่นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่8กุมภาพันธ์